สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ป้าหนูก็จะมาเดินออกกำลังกายนะคะวันวันนี่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะทุกคนนอกจากไปช้อปปิ้งแล้วก็เข้าไปในป่าเห็ดไปดูว่ามีเห็ดหรือเปล่าแล้วก็เดินออกกำลังกายนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะมาดูลูกบูบอรี่นะคะทุกคนบูบอรี่นะคะว่าเขาติดลูกหรือยังนะคะทุกคนตอนที่ป้านุชมาเก็บตอนนั้นเขาดกมากเลยนะคะทุกคนจ๋าเรามาดูไว้ก่อนนะคะทุกคนจ๋าว่าจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวป้านุชก็จะเดินไปดูเลยออกกำลังกายด้วยเดินดูของไปด้วยนะคะสถานที่เดินนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีลูกบลูเบอรี่รอบๆไปเลยนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้จะพาไปดูกันเลยเดี๋ยวป้านุชจะพามาดูลูกบลูเบอรี่นะคะทุกคนจ๋ามาดูกันเลยนะคะมาถึงแล้วจ้าจะมาดูลูกบลูเบอร์รี่นะคะนี่ไงคะทุกคนถ้ามองไปอย่างนี้จะไม่เห็นนะคะทุกคนจ๋านี่ป่าบลูเบอร์รี่นะคะที่ป้ามาเอาไปกายเนาะปีนี้ก็จะมาดูไว้นะคะทุกคนว่าเขามีลูกไหมมองไปอย่างนี้ไม่เห็นนะคะทุกคนจ๋าต้องแหวกดูอย่างนี้นะคะแหวกดูอย่างนี้นะคะลูกกระตุกดกมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนจ๋าแต่ลูกเขายังไม่แก่นะคะยังไม่แก่ลูกก็ขอเด่นหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะลูกเขาก็จะประมาณนี้เนาะลูกไม่ใหญ่ไม่โตนะคะอีกหน่อยนะคะทุกคนเดินกว่านะคะป้าคิดว่านะอีกหน่อยเดินกว่าเขาอาจจะแก่นะคะทุกคนจ๋าเนี่ยมันเป็นป่าเลยนะคะทุกคนเป็นดงเลยก็จะมีทั่วเลยนะคะทุกคนจ๋าก็จะมีไปขอบขอบแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นตีนเขาเนาะป้าเรียกตีนเขาแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มาตักปีกายนะคะทุกคนก็จะตักเดินไปทั่วนะคะทุกคนเดินตักตั้งแต่ข้างล่างนี้ขึ้นข้างบนนะคะวันหนึ่งก็ได้4-5 โลไม่ถึงวันนะคะทุกคนโทษทีประมาณชั่วโมงหนึ่งป้านุก็ได้แล้ว4-5 โลนะคะทุกคนจ๋านี่คือป่าบูเบอรี่นะคะมีทั่วนะคะทุกคนระหว่างเขาลูกนี้นะคะแต่มันจะมีขึ้นไปข้างล่างถึงข้างบนเนาะค่อยๆหาไปทีละล็อกนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดินออกกำลังกายไม่พอเนาะก็มาหาดูบลูเบอรี่เอาไว้เวลาเขาแก่แล้วเราจะได้มาเก็บตอนนั้นนะทุกคนอุ้ยตอนนี้ก็จะขึ้นมาบนนี้เลยนะคะเนี่ยดูนะคะเขาก็จะดกอยู่นะคะทุกคนนี่ก็รอให้เขาแก่ก่อนเนาะลูกก็จะดำเต็มต้นเลยนะคะทุกคนจ๋าพลังนี้เขาก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะเขาจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นป่าเลยป่านี้ก็จะลงจากเขาที่มาดูบลูเบอร์รี่นะคะทุกคนก็จะเดินต่อนะคะไปดูตรงโน้นอีกเนาะระหว่างนี้ก็จะมีคนเดินออกกำลังกายนะคะคนแก่เนาะก็ใช้ไม้กระเท้าเดินสองข้างนะคะเ
้านุชก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จะหาดูอีกนะคะว่าตรงไหนมีอีกนะคะก็จะมีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บลูเบอรี่นะคะปีนี้นะคะอุ้ยลูกกระดกมากๆเลยนะคะทุกคนดูเนี่ยแหวกใต้ใบนี้กระดกมากเลยดูลูกแทบถึงต้นเลยนะคะทุกคนดูนะคะในเดือนกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าบลูเบอรี่ของเราก็จะออกแล้วเนาะที่สวีเดนนะคะตรงนี้เขาไม่ได้เอาไปขายนะคะทุกคนเก็บไปกินได้นะคะทุกคนจ้าเขาไม่ได้ห่วงนะคะฟรีจ้าจะไม่ขายนะคะถ้าขายก็ต้องมีในตลาดนะคะทุกคนจ้าในตลาดเขาก็มีขายเนาะบางคนเขาก็เก็บเป็นไปรับจ้างนะคะทุกคนบางคนก็เขาจะมีเอาไปขายที่ตลาดนะคะแต่ป้านนท์ไม่ขายนะคะทุกคนแค่หากินก็พอเนาะแค่หากินนี่ก็เหนื่อยแล้วเก็บลูกไปก็ต้องไปเลือกใบทิ้งอีกนะคะทุกคนต้องไปเลือกความสะอาดอีกนะคะแล้วก็จะเอาแช่แข็งไว้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านนท์ก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะป้านนท์ก็จะเดินออกกำลังกายเนาะถ่ายรู้สึกว่าจะยาวไปแล้วแหละยังไงป้าหนูก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนจ้าฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า